อากาศบ้านเราช่วงนี้เข้าสู่ช่วงปลายฝนแล้วนะครับอากาศก็จะแปรปรวนวันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงกลางสัปดาห์หน้าจะมีทั้งฝนตกหนักลมกระโชกแรงในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยติดตามในสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกกระหน่ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครสถานการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวไปถึงกลางสัปดาห์หน้าค่ะตกกระหน่ำไม่แผ่วและไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท่านั้นนะคะจะกระหน่ำทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้สาเหตุฝนหนักลมกระโชกแรงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้มีสาเหตุมาจากลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยได้เริ่มเปลี่ยนทิศทางส่งสัญญาณเปลี่ยนผ่านฤดูโดยเมื่อวานนี้ลมมรสุมฤดูฝนอ่อนกำลังลงก็ทำให้ลมฝ่ายตะวันออกพัดเอาความชื้นในทะเลอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาหลังมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนแผ่ลงมาที่มหาสมุทรแปซิฟิกก็ทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักลมกระโชกแรงซึ่งวันนี้ลมฝ่ายตะวันออกจะยังทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ได้ต่อจากนั้นในช่วงวันที่23-27กันยายนร่องมรสุมจะมาแตะมือค่ะเซตตัวพาดผ่านภาคกลางตอนล่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนและลมมรสุมฤดูฝนจะกลับมามีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองและฝนหนักในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและมีฝนหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคใต้ยาวไปถึงกลางสัปดาห์หน้าตอนนี้ต้องเตรียมรับมือเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากที่จะเกิดขึ้นตามมาได้นะคะวันนี้ภาคเหนือเป็นพื้นที่เดียวที่มีฝนแผ่วตก40%ของพื้นที่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักลมกระโชกแรงระวังกันต่อที่ขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคาม101ยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงและฝนหนักที่สระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามได้ส่วนกรุงเทพมหานครสู้กับฝนกันต่อวันนี้มีฝนมากถึง 80% ของพื้นที่และมีฝนหนักถึงหนักมากภาคตะวันออกฝนเพิ่มตก 80% ของพื้นที่จะมีฝนหนักมากที่ปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนกระหน่ำตก 80% ของพื้นที่มีฝนลมกระโชกแรงตกหนักถึงหนักมากที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะตกได้ 80% ของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงและตกหนักถึงหนักมากที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะวันนี้บ่ายๆค่ำๆนะคะเวลาฝนแต่พอเข้าสู่เสาร์อาทิตย์จะมีโอกาสเกิดฝนได้ตลอดทั้งวันนะคะกลับมาติดตามสภาพอากาศช่วงสุดสัปดาห์อีกครั้งในข่าวค่ำ NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ